ดีครับดีดีครับก็เลยตื่นเต้นมากแล้วเกรงมากครับเพราะว่าการที่ไปขอเวลาใช่ไหมครับคุ้มค่าแต่ยิ่งเกรงยิ่งเครียดหนักขึ้นเพราะว่าก็ไม่คือจริงๆก็พอคนคาดหวังจริงความคาดหวังมันน่ากลัวนะแต่จริงเราแฮปปี้นะแต่ความคาดหวังมันก็น่ากลัวแหละก็เลยคือไม่อยากให้คุณดูผิดหวังก็เลยเขาเรียกอะไรพอมันเกิดการฟีดแบ็กอะไรก็ตามหมายถึงว่ากระแสการที่คนดูแล้วก็เก็บดีเทลลงรายละเอียดอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเอาฟีดแบ็กเหล่านั้นกลับมาแล้วก็ตัดต่อตอนต่อไปเนี่ยก็พยายามทำให้มันเรียบร้อยดีแล้วก็พยายามให้มันมีเขาเรียกอะไรที่พอมันมีฟีดแบ็กคนดูกลับมามันทำให้เรารู้ว่าจริงๆคนดูสนใจดูอะไรอยู่มันก็เลยทำให้ไอสิ่งเหล่านี้เวลาเราไปตัดต่อมันก็เป็นการกำกับคนดูพอเขาสนใจสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าทำยังไงให้เขารู้สึกสนุกกับการดูในการตัดต่อได้อีกด้วยนะครับแสดงว่าไอตอน 3-4 ที่จะออนแอร์วันนี้กับพรุ่งนี้คือไปตัดต่อใหม่จะฟังฟีดแบ็กปุ๊บก็ตัดต่อเลยฮะครับจริงๆแต่เราทำสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนทำฮอร์โมนแล้วนะคือมันเป็นสิ่งที่สนุกอ่ะหมายถึงว่าเล่นกับคนดูเช็คความรู้สึกคนดูใช่ใช่คือคนดูมีฟีดแบ็กอะไรคนดูสนใจอะไรดูรายละเอียดอะไรอ่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเดี๋ยวพอเราไปทำเราจะขยี้อะไรเราจะเน้นอะไรเราควรจะหลบอะไรเราควรจะเปิดเผยอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีการแก้แล้วก็อีกใช่ครับใช่ไม่ใช่18ตอนตัดแล้วก็ส่งช่องไปเลยไหมที่ไม่ครับส่งใบวีครับส่งใบวีแล้วก็เสียอยู่ว่าเดี๋ยวจะส่งไม่ทันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าไม่ทันเซ็นเซอร์พี่บอยก็โหดถ้าส่งไม่ทันก็จะโดนปรับเยอะอย่างพี่ยงพี่ไม่รู้ระบบเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนเราส่งแบบสมมติว่าเราฉายวันศุกร์เนี่ยเราก็ส่งพฤหัสเนี่ยไม่ใบวีครับพี่วันใบวันแล้วล่ะไม่พี่ยงเราอย่าง1 2ที่ผ่านมาเราเช็คคนดูต้องยกตัวอย่างว่าคนดูเขาชอบตรงไหนเราถึงต้องไปตัดเพิ่มตัดเปลี่ยนแปลงคือจริงๆตอนที่พี่เขียนบทตอนที่พี่กำกับพี่ก็รู้แหละว่าช่วงเนี้ยตอนนี้ตัวละครที่คนน่าจะเห็นใจก็คือพระสอนแหละแต่เราก็ไม่นึกว่ามันจะคนจะเห็นใจพระสอนในระดับเนี้ยนึกออกป่ะดังนั้นอะไรก็ตามที่เราเล่นกับความรู้สึกของคนดูได้อะคนดูจะสนุกนึกออกป่ะพอคนมาพอคนพลังหญิงเห็นใจลูกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเยอะปุ๊บเราก็เลยจะขยี้แล้วก็เน้นพาร์ทนี้มันถึงเอาความรู้สึกนั้นมันออกมาให้ชัดเพราะว่ามันแปลว่าคนมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะเวลาเราทำละครออกมาแล้วคนมีความรู้สึกร่วมกับตัวละครหรือเรื่องราวที่เราเล่าอะไรเงี้ยครับแบบมีพี่ยงวางไว้ยังคะว่าใครเป็นฆาตกรหรือว่าตอนนี้ยังแบบสับขาหลอกให้คนดูหรือว่าจริงบทมันเสร็จแล้วพี่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเหลือแค่การจริงๆไอ้ที่พี่บอกว่าเล่นกับลงคนดูมันเป็นเรื่องแค่ว่าเหมือนตอนตัดต่อเรารู้ว่าคนดูสนใจแล้วเราก็ขยี้สิ่งนั้นแต่จริงบทอ่ะมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วตัวฆาตกรมีอยู่จริงแล้วก็คือย้อนกลับใช่ไอ้เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าต้องตัดอย่างนั้นอ่ะพี่ถ่ายตอนถ่ายยังไงอ่ะหมายถึงว่าถ่ายเก็บไว้ยังไงเพื่อที่จะมารู้สึกว่าคนจะต้องจริงๆเราก็ถ่ายแบบปกติคือถ่ายแบบถ่ายจริงเรารับมาอย่างละเอียดครบถ้วนหมดแล้วแต่ว่าตอนตัดต่อมันแล้วแต่ว่าเราจะตัดให้เห็นมุมไหนให้เห็นดีเทลอะไรบ้างเนาะใช่ไหมฮะมันจริงๆการตัดต่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกำกับหรือควบคุมความรู้สึกของคนดูครับเราก็เล่นตอนนี้เรามีอำนาจอยู่เหนือคนดูนิดนึงใช่คนดูอยู่ในกำมือเราก็ดูอยู่ในกำมือเราแต่การขยี้กับอารมณ์คนมันก็จะต้องมีทั้งฟีดแบ็กที่บวกและลบคือไอ้พี่ไม่ได้มองว่าฟีดแบ็กในทางด้านดีหรือในทางด้านอะไรก็ตามมันจะเป็นเรื่องไม่ดีนะคือการทำละครหรือการทำงานแบบนี้จริงๆฟีดแบ็กของคนดูไม่ว่าจะเป็นในแง่ลบหรือในแง่บวกเป็นฟีดแบ็กที่ดีต่อเราในฐานะคนทำงานอยู่แล้วครับดังนั้นถ้ามันเกิดฟีดแบ็กที่มันแบบไม่ดีอะไรก็ตามเช่นรายละเอียดในเรื่องงานอะไรก็ตามพี่ว่ามันก็เป็นหนึ่งบทเรียนที่เราต้องกลับมาเรียนรู้บางอย่างเราไม่เห็นจริงๆหรือบางอย่างก็หลุดลอดไปจริงๆเราก็ต้องกลับมาเรียนรู้ว่าคือมันไม่คือการที่คนดูมาสนใจดูรายละเอียดและดีเทลในงานของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีไงอันนี้ท่านหมายถึงรวมที่มีเรื่องทวิตเตอร์ที่มีภาพคนที่หลุดออกมาว่ายืนข้างหลังตอนฉากอันนั้นพี่บอกยังบอกอะไรไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันเป็นการสปอยเป็นแผนที่เราวางไว้แต่ยืนยันไม่ใช่เงาทีมงานแค่นี้แหละให้พี่ยืนยันใช่ไหมเป็นเงาทีมงานแหละฮะเราชัดเจนไหมไม่พี่เอาจริงพี่ยังไม่เห็นเลยจนกระทั่งคนดูมาชี้เห็นเนี่ยนึกว่าเป็นเงาน้องผู้หญิงคนนั้นจริงๆมันจะมีเงาทีมงานแบบอยู่บ้างที่แบบเฮ้แบบเราหลบเลี่ยงไม่ได้เช่นแบบขับรถผ่านแล้วมันเห็นเงาทีมงานอ่ะก็กะว่าเดี๋ยวถ้าทำได้ก็อาจจะมาลบในโพสต์เอาอะไรเพราะจริงการถ่ายทำมันบางทีมันแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอคนแต่อันนี้ไม่เห็น ซึ่งคนดูชี้ให้เห็นก็ดีเหมือนกันก็แปลว่าเขานะก็ส่งมาในกรุ๊ปโปรดักชันนะว่าเฮ้ยเห็นไหมทีมงานเราคนในกองเราไม่เห็นแต่คนดูดันเห็นอะไรอย่างเงี้ยคนดูกลายเป็นสร้างสตอรี่ไปแล้วอ่ะ
ก็พวกน้องก็พวกน้องก็อย่าไปบอกคนดีเขาจะได้สนุกก็จะไปบอกเขาครับฝากพูดเล่นครับอย่างสองตอนแรกที่กลับมาแบบมีคำถามกับการที่ว่าใครฆ่าประเสริฐอะไรเงี้ยในส่วนตัวแบบที่ตอบคำถามแบบยังไงตอบโจทย์ของเราฟีดแบ็กขนาดไหนว่ามันเกินคาดไหมจริงๆถ้าฟีดแบ็กเกินคาดไหมก็เกินคาดนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่อย่างที่บอกว่าลงมาทำละครแล้วพี่บอยก็ให้เวลาพามถามดังนั้นจริงๆปกติเวลาพี่ทำงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะแบบฮอร์โมนเฮดเลิฟอะไรก็ตามเนี่ยฟีดแบ็กคนรอบข้างพี่มันมีแต่แบบเด็กไปรุ่นดูหรือแบบคนทำงานอะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าในฟีดเฟซบุ๊กพี่อะเพื่อนแม่เพื่อนพ่อคือเพื่อนโรงเรียนเก่าแล้วมันก็ลงไปวัยรุ่นดูด้วยอะมันครอบคลุมกลุ่มกว้างกว่าที่พี่เคยทำทุกเรื่องซึ่งมันเลยทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยได้รับผลลัพธ์แบบนี้มันเหมือนกลับไปแบบมันตอนเราทำแฟนฉันนะที่มันกลายเป็นคนทุกเพศทุกวัยดูเรื่องนี้อากงอาม่าก็ดูได้คือมันเป็นแมสขึ้นมันแมสขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่แมสในระดับในระดับประเทศแต่ว่ามันก็ใช่มันแมสที่สุดเท่าที่พี่ทำมาแปลว่าตอนแรกไม่ได้วางทาร์เก็ตว่าคือวางทาร์เก็ตไว้ว่าเป็นคนกลุ่มไหนอย่างที่พี่บอกครับว่าวันที่พี่ดันกล้าหน้าด้านเดินไปขอพี่บอยว่าพี่ผมขอพามถามช่องวันเวลาสามทุ่มนะแล้วพี่บอยก็กล้าให้มาคือวันนั้นเอาจริงพี่ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆว่าหนึ่งคือพี่บอยไม่เคยให้ใครหมายถึงว่าคือเรื่องนี้การไม่เคยให้ใครมันเป็นเรื่องว่าเวลาพามถามคือไม่ว่าจะเป็นสล็อตสองทุ่มหรือสามทุ่มอ่ะมันต้องมีเรตติ้งแล้วการคือคนทำละครช่องต้องเข้าใจจริงๆว่าละครแบบไหนอ่ะที่คนจะดูนึกออกว่าถ้าเอาไปให้คนอื่นทำอ่ะไม่แน่ช่องก็จะไม่แน่ใจว่าคนทำจะเข้าใจไหมว่าละครเวลานี้ควรต้องทำยังไง มันเลยเป็นเหตุผลที่ช่องเลยต้องทำละครเวลานั้นเองแต่พอวันหนึ่งพอเราด้วยความที่เราแบบเราซื่อมากเราไม่รู้อะไรเลยเราก็เดินเข้าไปขอพอที่ผ่านมาเวลาทำซีรีส์อ่ะเราก็ฉาย 4-5 ทุ่ม แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ย 4-5 ทุ่มทำแล้วขอทำ 3 ทุ่มบ้าง พอขึ้นไปขอปุ๊บแล้วปรากฏว่าพี่บอยยังไม่ได้ไปเสร็จพี่บอยบอกว่าโยมมันมีกติกาอย่างนี้ว่าพี่ไม่เคยให้ใครนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องฟังเหล่านี้แล้วน้องสนใจอยากไปทำการบ้านกลับมาก็ลองเอากลับมาดูแล้วก็ลองคิดเรื่องมาเสนอแต่พี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายเรามันพอฟังพี่บอยพูดเรื่องความยากเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันเหมือนไฟมันลุกอ่ะมันรู้สึกแบบอยากลองลงมาทำละครแบบนี้อยากลองลงมาทำละครที่มันสื่อสารกับคนแบบแม่เราดูได้อ่ะไม่ใช่แบบทำเฮดเลิฟแล้วแม่เราก็ไม่ดูอย่างเงี้ยคือเราอยากทำละครที่แบบว่าพ่อแม่เราดูได้เงี้ยแปลว่ากติกาที่บอยให้มาคือต้องแมสที่มีกลุ่มคนดูกว้างพี่บอยไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่พี่บอยบอกว่ามันมีเรตติ้งน้องห้ามทำเรตติ้งพี่ตกเครียดกว่าเดิมคือมันมีเรตติ้งของคอเลยอยู่ใช่ครับแล้วมันก็มาสองตอนแรกที่มันออกมาคือกระแสโซเชียลดีมากแต่เรตติ้งมันก็ยังไม่มันส่วนทางใช่ก็พี่ก็จะเครียดนิดนึงแต่ว่าพวกพี่ทุกคนก็จะปลอบใจว่าพี่เขาก็เราก็พยายามลงไปศึกษาหาเหตุผลกับมันนะอาจจะเป็นเรื่องสล็อตเวลาใหม่เลยยังพูดเวลาไม่ชัดคนไม่เข้าคือที่ผ่านมาเราทำแต่ละครวีคละตอนอยู่ๆเรามา2ตอนวันเสาร์มันเลยตกลงหรือเปล่าบวกกับปกติเวลานี้ของช่องนี้รายการอาจจะเป็นคนดูกลุ่มนึงพอวันนึงเราเปลี่ยนมาเป็นละครคนกลุ่มนั้นไม่ได้จะรอดูละครอะไรอย่างเงี้ยมั้งคือเราพยายามวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้แต่ว่าในทั้งหมดทั้งปวงอ่ะพี่เชื่อว่ามันก็ต้องกลับมาที่เนื้อละครเราแหละว่าเราต้องทำละครเนื้อเราให้สนุกอ่ะคือมันอาจจะมีเหตุผลอะไรต่างๆมากมายเราก็ต้องทำเช่นเราก็ต้องพูดโปรโมทชัดขึ้นว่าเฮ้ยละครเรามี2วันนะ2วันนี้เวลาไม่ตรงกันด้วยนึกออกมั้ยอยากให้ทุกคนมาดูกับ2คือเราก็ต้องทำละครเราให้สนุกพอที่คนจะบอกต่อแล้วก็พี่เชื่อว่าจริงๆกลุ่มแฟนๆเราส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่ดูออนไลน์แต่ว่าก็ไม่ใช่เหตุผลในการบอกว่าเรตติ้งไม่ดีคือเราก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราแหละที่จะต้องทำให้คนดูเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาต้องดูสดอ่ะดูก่อนอ่ะไม่งั้นเขาจะไม่ทันคนอื่นอย่างเงี้ยแม้ว่าไม่จำหรือเปล่าของยงว่าเรามีช่องวันด้วยแบบทุกคนไปรออยู่ที่ไลน์ทีวีพี่ว่าเขารู้แต่มันก็เหมือนเราเมืองว่าทุกวันนี้สมมติว่าด้วยความที่เวลาการทำงานเราไม่ได้เป็นเวลาจะไม่ทันใช่พอเวลาการทำงานเราไม่ได้เป็นเวลาปุ๊บอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรีลันเนี่ยเราก็เดี๋ยวรอดูเวลารีลันในเวลาที่เราสะดวกแต่ว่าหน้าที่ของพี่เนี่ยนะคนทำละครแล้วทำละครช่องอ่ะมันเหมือนเราต้องรับผิดชอบไงพอรับผิดชอบเสร็จปุ๊บหน้าที่พี่คือว่าให้คนพูดถึงมันจนเขาต้องอยากดูแล้วต้องมาดูก่อนใช่แล้วตรงนี้เราทำยังไงต้องไม่ปรับกฎอยู่ก็ทำเรื่องให้สนุกที่สุดปล่อยการทำการโปรโมทแบบขอให้ดูสดที่เขาด่าว่าโรคจิตเหลือเกินขยี้อยู่นั่นแหละเนี่ยแหละคือไม่ว่าจะปล่อยไม่ว่าจะปล่อยสปอตอะไรก็ตามปล่อยภาพนิ่งอะไรก็ตามมันต้องทำให้คนรู้สึกว่ากูต้องดูช่องวันอ่ะครับพี่บอยคงสงสารเลยยังไม่พูดอะไรพอดีสะทกสะเทือนติดใจพี่บอยพี่คือ
คือก็จะมีพี่ๆทางช่องวันก็แอบกระซิบมาว่าเฮ้ยยงทำงี้ทำงี้ถ้าลองใช้สกอร์ช่วยอีกหน่อยไหมลองตัดต่อให้มันกระชับหรือหาวิธีการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างแนะนำมาแล้วก็วิธีการโปรโมทพูดให้ชัดเรื่องเวลาฉายอะไรเงี้ยครับพี่บอยยังไม่ได้พูดอะไรแบบที่ยังไม่มีสารถึงพี่ให้พี่รู้สึกใช่ครับยังครับมันกดดันไหมพี่ในเมื่อก่อนเราอาจจะแบบโซเชียลเราแรงมากเลยแต่ตอนนี้คือมันมีตัวเรตติ้งมาเป็นตัวกดดันแล้วว่าแบบคุณต้องทำไม่ได้คือมันก็จะมีน้องที่ทำงานบางคนบอกเฮ้ยพี่แบบคนดูพูดถึงขนาดนี้พี่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเรตติ้งแล้วคือในพาร์ทงานเราอะเราก็คิดว่าโอเคแหละแต่ว่าในเรื่องเรตติ้งมันเป็นความรับผิดชอบคือจะบอกว่าไม่กังวลไม่เครียดพี่ว่าไม่ได้อะน้องคนนั้นไปห้องพี่บอยสิครับ คือเรตคือมันเหมือนเข้าใจพี่ว่าพี่บอยให้เวลานี้กับเราอะแปลว่าเราต้องรับผิดชอบมันอะคือพอเขาพูดมาคำแรกว่าต้องเรตติ้งใช่ก็เชื่อว่าถ้าเรายังพยายามทำให้มันสนุกต่อไปเรตติ้งมันต้องมาดิคนดูต้องเห็นดิใช่ไหมกระแสมันก็ยังอยู่ทุกวีคใช่ครับมาถามเรื่องที่ควรไปเทียบกับตระกูลอ๋อครับธรรมวัฒนะว่าเขาคงเรื่องจากตรงนั้นมาจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เอามาจากเรื่องเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเลยอันนี้คือความจริงนะฮะแต่ว่าในเรื่องนี้อย่างที่บอกครับมันเริ่มต้นขึ้นจากการที่จริงๆตอนเริ่มต้นไม่ได้อยากเล่าเรื่องฆาตกรรมเลยฮะแต่สนใจอยากเล่าคืออย่างนี้ครับพอรู้ว่าต้องทำละครเลยรู้ว่าทำเรื่องวัยรุ่นไม่ได้แล้วเรื่องที่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเราสนใจคือเรื่องครอบครัวเราสนใจเรื่องคนแล้วก็เรื่องคนที่น่าสนใจที่สุดคือเรื่องความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่คนรีเลทได้ง่ายสุดคือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยครับแล้วมันก็เลยกลายว่าพอความสัมพันธ์คนในครอบครัวมันน่าสนใจปุ๊บอะคราวนี้มันจะเริ่มมีตัวละครผู้ใหญ่มาแล้วเราก็คิดว่ามันแมสแน่ๆแล้วล่ะพอแมสแน่ๆแล้วล่ะเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันน่าสนใจคือทำไมคนในครอบครัวมันทำไม่ดีต่อกันได้มันทำร้ายกันได้ทำไมเขาฆ่ากันได้เนี่ยมันค่อยๆมาครับแล้วเราก็เลยเริ่มพอเรามาถึงคำนี้ปุ๊บเราก็เลยเริ่มลงไปศึกษาว่าเหตุการณ์จริงอ่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากลงไปทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าความเป็นคนในแต่ละเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะเขามีที่มาที่ไปยังไงคือบางเหตุการณ์เราก็ลงไปอ่านข่าวติดตามข้อมูลแล้วเราก็อยู่ได้แค่ในฐานะของคนนอกเราไม่เข้าใจบางเหตุการณ์เราลงไปทำความเข้าใจแล้วเราก็เข้าใจความเป็นคนเข้าใจความเป็นมนุษย์หรือเข้าใจการตัดสินใจในการทำอะไรไม่ดีเหล่านั้นของเขามากขึ้นพี่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละจากหลายๆคดีนะไม่ใช่แค่คดีเดียวที่เราเอามากองรวมกันแล้วเราก็สร้างเป็นตัวละครขึ้นมาในเลือดข้นคนจางหนึ่งในเปอร์เซ็นต์นั้นมีเรื่องเกี่ยวพี่หมายถึงกับคดีครับนักข่าวบางคนนะครับไปหาครับอยู่กลัวไหมว่าเขาจะมามันจะมีพอออกไปตอนที่3ที่4มันจะมีปัญหามาถึงเราตรงที่ว่าไปเอาลิฟเฟรนของเขามาคือถ้าเป็นเรื่องจริงๆเอาจริงพี่ว่าโดยเรื่องเดี๋ยวถ้าคนในครอบครัวธรรมพนะได้มาดูเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาจะรู้เลยว่าไม่ใช่แต่ว่าเรื่องตัวละครน่ะมันอาจจะมีตัวละครที่มันใกล้เคียงกันมั่งเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรือแล้วก็อาจจะมีตัวละครที่มันมีเขยที่เป็นตำรวจอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความรีเลทตรงนั้นแต่ว่าสตอรี่เอาจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนี่ก็ดูเหมือนสปอยไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้ใครฆ่านะยงก็ยังไม่ได้พูดตรงนี้นะคะไม่ได้สปอยนะคะพี่ยงก็คนหนึ่งบนโปสเตอร์แหละโอ้ยมันก็อยู่แล้วใครก็9แล้วนะคนหนึ่งบนโปสเตอร์นั่นแหละคนที่ไปซื้อกับเราจิ้มคนที่ไปซื้อกับข้าวแมวค่ะแมวซื้อกับข้าวเราดูฮะเราดูต่อไปแต่ว่าเรายืนยันว่ากลัวไม่มีปัญหาตรงนั้นไม่มีครับเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆถ้าเราจะเอาชีวิตใครมาทำพี่ว่าเราต้องคุยกับเขานะเราอยู่จะไปใช่ต้องเคารพเรื่องของเขาครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราลงไปศึกษาไหมเราลงไปศึกษาทุกเหตุทุกข่าวที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่าครอบครัวที่มีปัญหาอะไรเงี้ยเราอยากลงไปเข้าใจก่อนเพราะว่าถ้าเรากำลังจะเล่าเรื่องครอบครัวที่มีปัญหาเราเลยต้องทำความเข้าใจคนก็เลยไปเทียบกับไอเฮดว่าครับเดี๋ยวพอจบคนตายนานาก็ตายฟรีไปเสิร์ตก็ตายฟรีพี่คิดว่าพี่มีบทเรียนจากเรื่องเหล่านั้นอย่างตีแค่ถามก็มันไม่ปลายเปิดขนาดนั้นนะคืออย่างนานเนี่ยตอนนั้นพี่คิดว่ามันเป็นออริจินอลคอนเทนต์ของไลน์ทีวีแล้วกลุ่มมันเฉพาะกลุ่มมันนิชเนี่ยแล้วพอเรากำลังจะสื่อสารกับคนแบบเฉพาะกลุ่มอ่ะเห็นไหมว่าพี่ก็ตั้งชื่อเรื่องว่า I hate you I love you ไม่แคร์ความแมสของกูเลยแบบจะขึ้นชื่อวันในเรื่องก็เว้นเดย์เทิร์ดเดย์อะไรก็ตามเนี่ยคือเราอยากลองว่า
ที่ทำละครเอ้ยทำซีรีส์สื่อสารกับคนแล้วมันต้องภาษาไทยเท่านั้นอย่างเงี้ยไอ้นานามันเป็นการทดลองใช่ไหมฮะแต่ว่าพี่รู้ว่าตอนนี้พี่มาทำพามทำช่องวันนะมึงแสดงว่ามันก็ต้องมีตอนจบเหมือนละครทั่วไปใช่ครับมันมีบทสรุปไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ต้องมีบทสรุปว่าใครฆ่ามันมีบทสรุปมันมีการเรียนรู้มันมีการเติบโตมันมีการให้อภัยก็คือประเสริฐจะไม่ตายฟรีแน่นอนประเสริฐไม่ตายฟรีครับคนเขาก็จะคิดอยู่แล้วอ่ะเขาดูทุกตอนเขาก็จะบอกว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นคนนี้ถ้าตอนจบเราไม่ได้เป็นอย่างที่กระแสในมุมเรารู้สึกถือว่ามันโอเคไหมว่าการที่เล่นกับอารมณ์คนดูจนคนดูเล่นไปทุกตอนก็กลัวนะกลัวไหมกลัวกดดันไหมกดดันแต่ว่าก็ชินเหมือนกันเพราะโดนทุกเรื่องก็โดนด่าเยอะนะใช่ก็โดนทุกไม่แต่ว่าพี่ว่าสนุกไงก็แปลว่าคนดูสนุกกับเรื่องราวของเราคือเล่นไปกับเราใช่ครับพี่ว่าไม่เชิงเล่นหรอกพี่ว่ามันเป็นเรื่องเขาอินเขาอินกับเรื่องราวของเราเขาอินกับตัวละครของเราแล้วเขาก็จะมีความคาดหวังพอมีความคาดหวังแล้วพอผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดมันก็จะต้องมีความรู้สึกที่ออกมาซึ่งพี่ว่าไม่แปลกเป็นเรื่องปกติที่แค่ทำความเข้าใจมันแปลว่าทำได้ถ้าพี่ว่าท่านในแง่คือพี่ว่าคนดูเข้าใจนะว่าถ้าสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดแต่ว่าได้คำตอบที่เขาโอเคและเข้าใจพี่ว่าเขาโอเคแต่ที่ผ่านมามันอาจจะเป็นว่าเราให้คำตอบที่ไม่โอเคกับเขา เขาก็เลยไม่โอเค ใช่ แต่นั่นแหละสิ่งที่พี่กลัวคือว่าเวลามันมีความคาดหวังอะแปลว่ามันมีคำตอบเยอะไง คือทุกเนี่ยสมมติน้องนั่งอยู่เงี้ย5คนเงี้ยน้องทุกคนคาดหวังไม่เหมือนกันอะพี่จะไปตอบ5คนได้เหมือนกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยมันอาจจะไม่พี่อาจจะไม่ได้ตอบใครเลยแต่อย่างน้อยพี่คิดว่ามันจะต้องแต่เอาอย่างงี้แล้วกันพี่ว่าเรื่องนี้มันมีบทสรุปมันไม่ได้ปลายเปิดแบบนานะอย่างที่พี่บอกว่าเราพอเราลงมาทำตรงนี้เรารู้ว่าเรากำลังลงมาทำละครนะเรากำลังสื่อสารกับคนวงกว้างนะแสดงว่าตอนจบมีเพียงตอนเดียวไม่มีการซ่อมตอนจบไม่มีเคยทำนี่ดีพี่บอยอยู่ข้างหลังดีมากละครดีมากจริงเชื่อว่าตอนจบที่เลือกฆาตกรจะเป็นคนที่มีเพียงหนึ่งเดียวที่แบบว่าเราคิดไต่ตองมาแล้วว่ามันจะดีที่สุดคนที่กระทำคนที่กระทำคือคนที่กระทำคือคนที่มีแรงจูงใจที่สุดดังนั้นถ้าพวกน้องอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำน้องเลยต้องไปหาว่าต้องไปดูให้รู้ว่าใครที่มีแรงจูงใจต้องดูคนที่หนูถึงจะฉลาดก็อยากให้ทุกคนมาดูสดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดูสดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ได้ฉายต่อในช่องวันนะฮะเดี๋ยวเรตติ้งไม่ขึ้นนะครับพี่ยงติดใจการทำละครอย่างนี้มั้ยสนุกดีพี่ชอบแล้วก็พี่ชอบอาการโดนพี่บอยกดดันพี่ชอบพี่ซาดิสพี่โรคจิตพี่ชอบให้พี่บอยกดดันพี่ชอบให้พี่ป้อนกดดันพี่แสดงว่าเราติดใจกับการทำละครใช่ครับแต่ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวจบเรื่องนี้ขอกลับไปทำหนังก่อนนะฮะโดนตามรู้สึกยังไงบ้างในเมื่อในวันที่เรื่องนี้มันออกมาแล้วคนกำลังเอา culture ของการไม่ว่าจะกงเต็กเลยหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเหมือนได้เรียนรู้วัฒนธรรมคนจีนอย่างแท้จริงอ่ะพี่นึกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบทุกคนไปสอหาว่าทำไมพี่นอกลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดไปคร่าวๆว่าคือจริงๆทุกวันนี้เราก็ศึกษาละครเรื่องอื่นๆนะหรือการทำงานที่แบบมาเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเหมือนช่วงนึงบุพเพสันนิวาสเราก็แบบสนใจสิ่งรายละเอียดสิ่งนั้นในอดีตอะไรเงี้ยคือพี่ว่าถ้าเราทำมันเป็นเรื่องที่เราคิดไว้ก่อนว่าคนน่าจะสนใจแต่ว่าไม่ได้แปลว่าถ้าเราทำอะไรออกมาก็ได้แล้วคนจะสนใจนะมันเหมือนเราก็เลยต้องทำให้มันละเอียดมึงแล้วก็เหมือนต้องทำให้ครบอะแล้วก็แต่ว่าเอาจริงผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เกินกว่าที่คิดแหละเพราะพี่รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าคือจริงเอาจริงวัฒนธรรมคนจีนทุกวันนี้ต่อให้เป็นลูกคนจีนเองอะมันก็สิ่งเหล่านี้ก็ค่อนข้างจางหายไปตามกาลเวลาบ้างแล้วอย่างแบบพี่ศิลยงยุทธพุ่งกับเจ๊เนี่ยพี่ศิลป์ไม่ได้บอกว่าโอ้กูลืมไปนานแล้วนะตัวซุ้มเนี่ยหลานในหลานนอกเนี่ยแต่ว่าพอเขากลับมาดูมันทำให้เขานึกถึงเขาในวัยเด็กมันทำให้นึกถึงเขาตอนอยู่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพี่ว่าไอ้พวกนี้มึงที่มันดึงความรู้สึกทุกคนกลับมาเราจะเห็นว่าใน Twitter ไม่มีใครพูดถึงละครเลยทุกคนแชร์ความรู้สึกตัวเองพี่ก็ต้องไปถามมีคนที่แบบเป็นคนจีนจริงๆว่าอีผ้านี่มันใช่ยังไงบ้านพี่คนจีนอ๋อบ้านพี่ใครดูนะแต่บางทีจีนแบบ40ก็ลืมไม่ใช่ใช่แต่จริงพี่ไม่ได้รู้ทุกดีเทลครบดังนั้นสิ่งที่พี่ทำรีเสิร์ชคนที่พี่ทำรีเสิร์ชเยอะที่สุดอะในเรื่องนี้ก็คือแม่พี่ก็แบบว่าอะไรที่ไม่เข้าใจก็โทรม้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมีทีนึงผิดแบบผิดรุนแรงมากโดนม้าด่าเขียนบทใกล้เสร็จแล้วนะคือหมายถึงว่าอากงเสียใช่ไหมก็มีการทำกงเต็กใช่ไหมแล้วพอประเสริฐเสียเดี๋ยวในเรื่องเราก็เขียนว่าก็จะมีกงเต็กเพราะเราก็จะเข้าใจว่าทำไมจะทำไม่ได้อะก็ตายแล้วกงเต็กปุ๊บแล้วก็โทรไปเล่าให้ม้าฟังว่าเนี่ย
อากงตายทำกงเต้ประเสริฐไทยทำกงเต้จะไว้ทุกไงปุ๊บม้าด่าว่าเดี๋ยวนะบอกมาก่อนว่าตายทำไมอากงตายทำกงเต้อากงตายไม่อากงแก่แล้วอ่ะคือคนจริงๆกงเต้เนี่ยเขาจะทำให้กับคนผู้ใหญ่บําเขาเรียกอายุเยอะปู่ไว้ปู่ย่าตายายเราที่เสียอายุเยอะๆเสียชีวิตแล้วก็เสียตามธรรมชาติแล้วก็มันเป็นพิธีที่ดีเราจะส่งเขาสู่สวรรค์ใช่แล้วก็ส่วนมากก็ต้อง 70-80 ขึ้นดังนั้นใครที่1อายุยังไม่ถึงแล้วเสียชีวิต2ตายแบบไม่ดีอ่ะเขาไม่ทำกงเต้กันแล้วในบทอ่ะตอนนั้นเขียนใกล้จะเสร็จแล้วเดินไปทำกงเต้ให้กับประเสริฐที่โดนยิงเสียชีวิตก็เลยโดนแม่ม้าด่าชุดใหญ่แบบเหมือนแบบรีเสิร์ฟมาไม่ดีอ่ะแล้วก็เลยปรับแก้บทนี่เราให้ค่าตัวค่าปรึกษาม้าไหมคะพี่ก็เดี๋ยวเอาเงินจ่ายเงินรายเดือนให้ม้าอยู่แล้วเดือนโอเคต้องได้เอาเงินมา